สวัสดีครับผมหลังคราวคนที่ประกาศตัวว่าจะไปตามล่าอีอัมในโกถึงสหภาพยุโรปในช่วง2วันที่ผ่านมามีกลุ่มคนที่เป็นสมุนของอีอัมก็คือเป็นสมุนพวกล้มเจ้ามาโจมตีผมสารพัดอย่างก็รู้สึกขำมากนะขำมากเพราะว่าคือปัญญาอ่อนมากแต่ผมจะเสียใจตรงที่ว่าบ้านเมืองมีคนสนับสนุนอีพวกล้มเจ้าเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันถึงเวลาแล้วนะที่จะกำจัดไอ้พวกนี้ให้สิ้นซากไปสักทีนะฮะฝากไว้ด้วยนะทุกคนไทยทุกคนทุกที่ทุกพื้นที่ยุโรปเมืองไทยอเมริกาเราต้องช่วยกันละปล่อยไว้ไม่ได้อะไรพวกเนี้ยมันโจมตีผมว่าไงมันระดมกันใหญ่นะเพจพวกมันทุกเพจเลยช่วยพวกล้มเจ้ากล่าวหาว่าคือต้นต่อของข้อมูลเนี่ยมันมาจากเพจต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์เขาอ้างตัวเองว่าเป็นกลุ่มแฮกเกอร์สามารถจะล้วงข้อมูลเป็นนึกเหมือนกับเป็นเจมบอลออนไลน์ปัญญาอ่อนของเขานะเขาบอกว่าผมใช้สถานที่และทรัพย์สินของกองทัพในการยั่วยุปลุกระดมให้คนไทยแตกแยกและที่อยู่ที่ผมใช้ในการโพสต์เนี่ยคือเลขที่74ทับ4พญาไทเขาบอกว่าเป็นกองพันสารวัตรทหารกองทัพ บกนะฮะคุณดูสิอยู่ที่ผมอยู่บ้านผมกลายเป็นสารวัตรทหารในกรุงเทพนะผมอยู่เชียงใหม่ผมก็ขอบคุณที่ยกฐานะให้ผมเป็นอยู่ที่เป็นสารวัตรทหารดีเนาะเดี๋ยวมีหมวกทหารอยู่นี่ผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยชอบมีหมวกสะสมหมวกใส่ให้โอเคไหมเป็นทหารพอยังเนี่ยนะสวัสดีครับกลุ่มแฮกเกอร์ปัญญาอ่อนคุณนั่งอยู่เชียงใหม่แล้วมึงให้กูไปอยู่ในค่ายทหารกรุงเทพไอ้ปัญญาอ่อนว่ะนอกจากปัญญาอ่อนในเรื่องที่อยู่ของผมเนี่ยยังปัญญาอ่อนในคดีเก่าที่เคยมีมานะพูดจาแค่ครึ่งเดียวไม่พูดจาให้หมดเพราะไอ้พวกเนี้ยมันจะโจมตีใครเนี่ยมันเอาความจริงมาพูดไม่ได้ไงถ้าเอาความจริงมาพูดมันก็โจมตีใครไม่ได้มันต้องพูดแค่สองอย่างเท็จทั้งหมดเลยหรือความจริงแค่ครึ่งเดียวตอนแรกเนี่ยเรื่องสถานที่ของผมก็คือเท็จหมดเลยไอ้เรื่องที่สองก็คือพูดจริงแค่ครึ่งเดียวเขาเอาคดีเก่าของผมเมื่อปี57ซึ่งเหตุการณ์คล้ายๆกันผมนั่งอยู่เชียงใหม่เนี่ยแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะฮะในวันเดียวกันผมนั่งอยู่เชียงใหม่นี่แหละโต๊ะนี้เลยเขายิงกันที่กรุงเทพแล้วตำรวจเขาต้องการที่จะทำคดีให้เสร็จเป็นผลงานนะทีนี้ยืนๆกลายเป็นชื่อของผมเนี่ยผมก็งงแต่ทีนี้คดีเนี่ยผมขึ้นมา2ศาลชนะมา2ศาลยกฟ้องมา2ศาลแล้วคือผมไม่ผิดไงฮะเขายกฟ้องนะผมขึ้นศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นไม่เชื่อข้อมูลของตำรวจยกฟ้องทั้งหมดเลยผมขึ้นศาลอุทธรณ์เขาอุทธรณ์เขาจะเอาผมให้ได้ศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องเหมือนเดิมนะฮะคือไม่ผิดนะผมจะไปผิดยังไงผมนั่งอยู่บ้านแล้วจะไปยิงคนที่กรุงเทพได้ไงก็เหมือนที่กลุ่มแฮกเกอร์ปัญญาอ่อนเนี่ยผมนั่งอยู่บ้านแล้วมันบอกว่าผมไปโพสต์ในค่ายทหารที่กรุงเทพอะไรของมึงเรามาดูกันว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยกลุ่มแฮกเกอร์เป็นใครกันกลุ่มแฮกเกอร์ก็คือคนกลุ่มที่ผิดกฎหมายเนี่ยแหละเป็นจำพวกที่ลวงข้อมูลผู้อื่นเวลาเราเห็นข่าวว่าบัญชีถูกแฮกบัตรเอทีเอ็มถูกแฮกเอ่ยอะไรเงี้ยก็คือใครก็คือกลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยล่ะไอ้พวกนี้มันอยู่ประเทศไหนมันผิดกฎหมายทั้งนั้นมันเป็นคนผิดกฎหมายเองแต่ไปโจมตีคนอื่นว่าคนหนึ่งทำผิดกฎหมายฮะเห็นไหมสันดานมันนะฮะทำไมมันถึงต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ซิงเกิลเกตเวย์คืออะไรซิงเกิลเกตเวย์เราสมมติฐานว่ามีสายเคเบิลซึ่งสายเคเบิลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ข้อมูลจะผ่านนะฮะผ่านข้อมูลออนไลน์ทุกอย่างจะผ่านเคเบิลเนี่ยทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหลายสายหน่วยงานความมั่นคงไม่สามารถจะควบคุมดูแลทุกสายได้นะไอ้พวกหมิ่นเจ้าไอ้พวกล้มเจ้าไอ้พวกที่ไม่ชอบใจสถาบันพวกเนรคุณทั้งหลายเนี่ย
มันใช้ช่องว่างตรงที่ว่ามีหลายสายหน่วยงานความมั่นคงไม่สามารถจะควบคุมได้ไม่สามารถจะปิดได้หมดนะมันรัฐบาลเคยมีนโยบายว่าอยากจะทำซิงเกิลเกตเวย์ไอ้พวกนี้มันก็เลยปลุกระดมว่าชาวไทยอย่าไปเอาซิงเกิลเกตเวย์นะแต่มันก็ให้สารพัดเหตุผลแต่ไม่พูดเหตุผลที่จริงก็คือเหตุผลที่จริงก็คือถ้ามีอยู่สายเดียวหน่วยงานความมั่นคงสามารถจะควบคุมปิดเว็บไซต์ปิด YouTube ปิดเพจปิดคลิปต่างๆของการหมิ่นประมาทของไอ้พวกนี้ได้ไงล่ะไอ้พวกนี้เหมือนถึงไม่ชอบใจไอ้พวกนี้มันผิดกฎหมายแล้วมันก็โจมตีคนอื่นว่าผิดกฎหมายซะเองทำไมต้องโจมตีหลังเขาผมเป็นลูกครึ่งอิตาลีนะฮะผมโตที่เมืองนอกผมเกิดเมืองไทยเนี่ยแหละผมรักแผ่นดินไทยเกิดของผมแต่ว่าผมไปโตและเรียนหนังสือที่ต่างประเทศในประเทศอิตาลีผมสามารถจะเดินทางทั่วประเทศทั่วสหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตนะฮะผมจะไปยุโรปเนี่ยผมก็แค่ซื้อตั๋วไปเลยก็ได้นะฮะเวลาอยู่ยุโรปเนี่ยผมไม่จำเป็นจะต้องไปลงฝรั่งเศสทันทีก็ได้ผมจะไปลงที่เบลเยียมจะไปลงที่อิตาลีก็ได้แล้วก็ข้ามชายแดนไปอีกที่หนึ่งซึ่งเขาเปิดพรมแดนกันแล้วไม่มีการตรวจพาสปอร์ตด้วยซ้ำไปนะฮะอยู่นั่นผมไม่ได้ถือพาสปอร์ตนะผมถือบัตรประชาชนอิตาลีด้วยซ้ำนะฮะผมได้เปิดมิติใหม่ไงผมบอกว่าต่อเมื่อที่กฎหมายบ้านเมืองไทยเนี่ยไม่สามารถจะไปเอาผิดเขาที่ต่างประเทศได้ใช่ไหมเราก็ต้องไปใช้กฎหมายในบ้านเขาผมอาสาที่จะไปแจ้งความในฐานะพลเรือนของประเทศอิตาลีผมจะไปแจ้งความจับไอ้พวกนี้ให้มันเข้ากระบวนการกฎหมายของยุโรปที่นั่นเลยทีนี้ผมได้เปิดประเด็นใหม่ไอ้พวกนี้มันเลยตึกแตกตัวตื่นตัวกันใหญ่ไงมันไม่เคยเจอคนอย่างเงี้ยมามันมั่นใจตลอดว่าอยู่เมืองนอกแล้วคนไทยทำอะไรมันไม่ได้ผมเลยบอกว่าไม่ใช่ไม่จริงคนไทยนะสามารถจะเดินทางไปที่นั่นไปแจ้งความที่นั่นก็ได้ถ้าคุณมีบัตรประชาชนเป็นคนพลเรือนของบ้านเขาด้วยยิ่งดีนะฮะคุณสามารถจะเข้าไปในโรงพักปรึกษากับตำรวจที่นั่นได้เลยนะใครคนไทยที่อยู่เมืองนอกทำได้เลยจะทำตอนนี้เลยก็ได้นะผมยังไม่ได้เดินทางไปเมืองนอกผมกำลังคุยกับผู้ใหญ่อยู่ว่าทิศทางอะไรต่างๆเราต้องเตรียมการให้ดีแต่ในระหว่างเนี่ยคนไทยในยุโรปหรือประเทศไหนก็ตามที่ไอ้พวกนี้มันพักพิงอยู่เนี่ยคุณเข้าไปที่โรงพักเลยนะฮะคุณไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนั้นเลยว่าฉันต้องการที่จะแจ้งความในพวกเนี้ยมันมีข้อหาอะไรบ้างในตามกฎหมายของบ้านนั้นนะคุณปรึกษาเขาได้เลยนะคุณเข้าไปถ้าอธิบายแล้วเคลียร์กันแล้วเนี่ยคุณก็ลงมือแจ้งความแล้วเอาดำเนินคดีทันทีได้เข้ากับสู่กระบวนการทันทีเลยนะก็ถูกจับทันทีถ้าศาลเห็นว่าเข้าข่ายก็ออกหมายคล้ายๆกับเมืองไทยออกหมายจับปุ๊บเข้าคุกก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อสู้กันคล้ายๆกันเอามันเข้าคุกตรงที่นู่นเลยถ้าส่งตัวมาเมืองไทยไม่ได้ถ้าคนไทยทำเอาตัวมาเมืองไทยมาเมืองไทยไม่ได้ก็เอามันขึ้นสู่กระบวนการที่นั่นก่อนโอเคนะเข้าใจกันนะพวกสมุนทั้งหลายไอ้พวกเนรคุณแผ่นดินทั้งหลายพวกหัวอ่อนเนี่ยซึ่งชักจะเยอะเกินไปแล้วในเมืองไทยเนี่ยผมว่าคุณทบทวนผมไม่รู้ว่าคุณเข้าไปโดยไม่รู้ตัวถูกหลอกเหมือนเพจติ๊งต๊องเนี่ยที่อยู่ดีเอาข้อมูลลวงๆเนี่ยเอาไปหลอกคนอื่นก็เลยกลายเป็นเหยื่อของมันเนี่ยนี่เนี่ยอยากจะบอกว่าคุณสำนึกประเทศไทยนะตั้งสติให้ดีนะกระบวนการล้มเจ้ามันมีอยู่คุณจะไปเป็นเครื่องมือช่วยเหลือมันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะผมได้บอกว่าผมจะไปปิดปากเขานะคุณบอกว่าผมจะไปฆ่าเขาไอ้ปัญญาอ่อนกูเป็นคนของประชาชนคนไทยรู้จักกูเยอะแยะกูเคลื่อนไหวสนับสนุนปฏิรูปตำรวจอยู่นะทำไมกูต้องเคลื่อนไหวปฏิรูปตำรวจอยู่กูโดนคดีกูอยู่เชียงใหม่กูโดนคดีอยู่กรุงเทพทั้งที่กูไม่ได้ทำก็เหมือนกับพวกมึงกูนั่งอยู่เชียงใหม่แล้วโจมตีแล้วว่าพิมพ์โพสต์จากในค่ายทหารปัญญาอ่อนมากเลยโอเคฝากไว้เท่านี้นะก็หวังว่าจะเข้าใจกันไอ้คนที่เพื่อนผมทั้งหลายก็รู้กันอยู่แล้วก็ฝากสมน้ำหน้าไอ้พวกที่ไปหลงไปเป็นเครื่องมือให้อีในระคุณพวกนี้นะแล้วก็บอกฝากบอกอีอ้ําด้วยนะว่า
มึงไม่ต้องหนีมึงไม่ต้องไปให้ BBC สัมภาษณ์อะไรว่าสร้างภาพว่าอยู่ประเทศนี้อยู่ประเทศนั้นมีปัญญาอ่อนด้วยอยู่ประเทศนี้ประเทศนั้นก็มีคนไทยอยู่ทุกที่แหละนะกูจะไปในประเทศนั้นได้หรือไม่ถ้าเป็นสหภาพยุโรปกูไปได้นะถ้าประเทศอื่นก็ปล่อยให้คนไทยในประเทศนั้นจัดการเมืองแทนแล้วกันนะโอเคขอบคุณมากครับ